สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องคลิปนี้ไม่ได้เที่ยวป่าเที่ยวเขาครับมาเที่ยวชายไร่เป็นไร่มันมาเจอกับบ้านช้างผสมโคงขึ้นอยู่เยอะเลยครับนี่เมื่อปีที่แล้วคงจะออกดอกเยอะเลยครับก้านช่อดอกเก่าเมื่อปีที่แล้วลักษณะของว่านช้างผสมโคงอันนี้เป็นตัวผู้ชื่ออื่นเขาก็เรียกพญาเทครัวก็มีหัวจะมีลักษณะค่อนข้างยาวถ้าเป็นว่านเข่าควายหัวจะค่อนข้างป้อมอันนี้มีลักษณะรีขึ้นมาคือยาวรีถ้าว่านไอ้เข่าควายเข่าควายใหญ่มันจะป้อมป้อมแล้วสีของใบช้างผสมโคงจะเขียวเข้มอันนี้ก็เข้าลักษณะที่ปลายใบจะเป็นลักษณะปลายใบเปิดคือปลายใบจะไม่งุ้มเข้ามานี่เป็นลักษณะปลายใบเปิดถึงเวลาออกดอกก็จะออกตามก้านนะครับช่อก้านนะครับเรียงประดับเป็นดอกเล็กๆครับเป็นว่านแบบเมตตามหานิยมครับก้านช่อดอกก็จะออกมาจากที่หัวนี่แหละครับเขาบอกว่าให้เอาหัวว่านเนี่ยครับไปตากให้แห้งเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็พกพาติดตัวไปด้วยจะเป็นที่เมตตาของผู้คนทั้งหลายบางบ้านเขาก็นิยมปลูกไว้หน้าบ้านหน้าอาคารร้านค้าเป็นว่านที่ปลูกเสี่ยงทายครับถ้าบ้านไหนปลูกงอกงามดีก็หมายความว่าบ้านนั้นจะเจริญรุ่งเรืองถ้าบ้านไหนปลูกแล้วไม่ค่อยงามจะค่อยๆโทรมแล้วก็ตายไปเนี่ยจะบอกว่าจะไม่ค่อยรุ่งเรืองเท่าไหร่บ้านนั้นครับพอดีเดินผ่านมาพอดีเห็นก็บันทึกเป็นคลิปวิดีโอนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับว่านช้างผสมโคงตัวผู้หรือว่าว่านพญาเทครัวครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ